เอาล่ะค่ะไปดูความคืบหน้าการเรียกร้องความเสียหายกรณีค่าแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G กันบ้างค่ะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ลงนามนะคะคำสั่งมอบให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในหนังสือบังคับทางปกครองเรียกค่าเสียหายตามความผิดขายข้าว G2G จาก6นักการเมืองและข้าราชการกว่า 20,000 ล้านบาทค่ะความคืบหน้าการเรียกร้องความเสียหายกรณีค่ารัฐต่อรัฐหรือ G2G 4สัญญาจำนวน 6.2 ล้านตันมูลค่าความเสียหายกว่า 20,000 ล้านบาทจากผู้เกี่ยวข้องทั้งนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการรวม6คนนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยนะคะว่าล่าสุดเนี่ยได้รับหนังสือตอบกลับจากนายกรัฐมนตรีให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบอำนาจให้กับปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามคำสั่งทางปกครองในการเรียกค่าเสียหายดังกล่าวแล้วโดยกระทรวงพาณิชย์ดูแลในส่วนกรณีเรียกร้องค่าเสียหายทุจริต G2G ไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันค่ะดิฉันเองที่มารับตำแหน่งนี้ไม่ใช่นักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายมาก็ดำเนินการไปตามตรงไปตรงมานะคะในการทำงานเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนนะคะและจึงต้องใช้เวลาในการทำงานให้รอบคอบไม่ได้ตั้งใจที่จะไปกันแกล้งหรือลงโทษใครนะคะทุกอย่างเป็นไปตามเนื้อผ้าณวันนี้เราได้นำเรียนท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารที่จะต้องดำเนินการต่อไปซึ่งได้รับอนุมัติมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ทางกระทรวงก็รับมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ต้องดำเนินการที่จะออกคำสั่งต่อไปค่ะก็เป็นไปตามอะไรนะกฎหมายใช่ไหมคะทั้งนี้หากมีการลงนามในคำสั่งเรียกค่าเสียหายแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือจะต้องแจ้งไปยังผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนให้รับทราบและภายใน30วันหากผู้ถูกกล่าวหายังเพิกเฉยหรือไม่มีการโต้แย้งก็จะส่งหนังสือแจ้งเตือนในรอบที่2ซึ่งมีระยะเวลา15วันต่อจากนั้นค่ะก็จะส่งสรุปไปยังกรมบังคับคดีเพื่อดำเนินการยึดทรัพย์แต่ยืนยันว่าการเรียกค่าเสียหายดังกล่าวจะทันก่อนหมดอายุความเดือนกุมภาพันธ์2560อย่างแน่นอนค่ะทางด้านนางสาวชุติมาบุญยประพัฒน์ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์เองมีทีมกฎหมายดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะหลังจากปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงนามฝ่ายกฎหมายก็จะทำหนังสือถึงนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการทั้ง6คนให้รับทราบหากมีข้อโต้แย้งผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องยื่นเรื่องไปที่ศาลปกครองแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะขณะที่นางสาววิบูลลักษ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าแม้ว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะเข้ารับตำแหน่งแต่ในเรื่องของการฟ้องร้องค่าเสียหายค่า G2G ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นจึงไม่ได้รับรู้รายละเอียดดังนั้นหากจะต้องเข้าไปดูแลเนี่ยก็คงจะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดในช่วงที่ผ่านมาก่อนว่าเป็นมาอย่างไรแล้วก็ขั้นตอนของการทำงานซึ่งที่ผ่านมาปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันและทีมงานของกรมการค้าต่างประเทศก็ดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาอยู่แล้วค่ะ